สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Top Business ค่ะอย่างที่ได้พูดไปในเบรกที่แล้วนะคะค้างมาถึงเบรกนี้ในเรื่องของการพูดถึงเรื่องจุดเด่นจุดแข็งของธุรกิจสถาบันเปิดเรียน2ภาษานี้นะคะอยากจะให้พูดถึงจุดแข็งของสถาบันหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะค่ะจุดแข็งของสถาบัน Kidable เนี่ยถ้าเราแบ่งออกในส่วนของเรื่องหลักสูตรเนี่ยการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเนี่ยเราก็จะเรียนโดยใช้วิธีการแบบผ่านกิจกรรมเรียนแบบผ่านกิจกรรมนะคะคือไม่ต้องเครียดมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้ฝึกปฏิบัติเองด้วยตัวของเขาเองให้เด็กได้เกิดความสุขในขณะที่เรียนแล้วพอเรียนเสร็จเด็กก็อยากจะกลับมาเรียนแล้วก็จะเกิดสัมฤทธิ์ผลว่าเด็กแล้วเรียนแล้วใช้ได้จริงๆสามารถสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนค่ะค่ะซึ่งการเรียนทั้งหมดเนี่ยคอร์สหนึ่งเนี่ยประมาณ40ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งก็สามารถเลือกไปเรียนได้ด้วยนะคะว่าวันไหนจะไปเรียนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะก็เราจะแบ่งโปรแกรมโดยให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเด็กควรที่จะมาอย่างน้อยอาทิตย์ละ2อาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่า2ชั่วโมงค่ะค่ะจนถึงบางคนเนี่ยอาจจะมาได้3วันต่อสัปดาห์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วค่ะซึ่งการเรียนจบคอร์สทั้ง40ชั่วโมงแล้วเนี่ยเด็กๆจะได้อะไรบ้างคะสำหรับคอร์สเรียนสามารถสื่อสารพูดคุยภาษาอังกฤษโต้ตอบได้เลยไหมคะจริงๆแล้วเราต้องมองตั้งแต่เรื่องของระดับของเด็กก่อนนะคะเพราะว่าเด็กในแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเด็กเป็นเด็กที่เหมือนกับเพิ่งยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ยแล้วพื้นฐานของน้องเนี่ยมาจากครอบครัวที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างอยู่แล้วแล้วก็มาต่อยอดที่สถาบันเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยพัฒนาการของเด็กก็จะไปไกลกว่าเด็กคนอื่นที่เช่นอาจจะแบบว่าที่บ้านไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาเลยหรือภาษาจีนอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับในส่วนของหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่พื้นฐานของเด็กก่อนนะคะว่าถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่พูดภาษานั้นๆอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาต่อยอดที่สถาบันแต่สิ่งที่สถาบันจะสร้างในอันดับแรกก็คือในเรื่องของทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่ารักที่จะเรียนภาษานี้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาษาที่แบบนอกเหนือจากสิ่งที่เขาแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะเห็นว่าเปิดคอร์สการเรียนเนี่ยตั้งแต่อายุ1ขวบไปจนถึง12ขวบเนี่ยมีคอร์สสำหรับผู้ใหญ่ให้เรียนไหมคะค่ะซึ่งในสถาบัน Perfect Education ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสถาบันภาษาซึ่งเราได้ซัพพอร์ตให้กับกลุ่มองค์กรบริษัทที่เขายังเหมือนกับมีคอร์สต่อเนื่องกับทางสถาบันอยู่นั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่ก็ยังมีคอร์สด้วยเหมือนกันค่ะแต่จะมีอยู่ที่สาขาที่ Supreme Complex ค่ะมีอยู่ที่สาขานั้นสาขาเดียวใช่ไหมคะสำหรับคอร์สของผู้ใหญ่ค่ะสำหรับผู้ใหญ่นี่มีสอนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยใช่ไหมคะค่ะซึ่งถ้าจบคอร์สมาแล้วนี่ก็ต้องดูของ EQ แต่ละคนด้วยว่าระดับไหนค่ะก็ในส่วนของความสามารถแล้วก็ของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าถ้าเราได้ใช้ภาษาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ว่าถ้าเราได้สื่อสารประจำเราได้ใช้ทุกวันเนี่ยเราก็จะคล่องใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบบใช้น้อยเราไม่ค่อยได้พูดมาใช้แค่หรือว่ามาเรียนแค่ที่สถาบันอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากแต่ยิ่งแบบเราแบบเหมือนผู้ใหญ่มาแล้วเนี่ยอาจจะเรียนแบบว่าการเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาการเนี่ยก็อาจจะช้ากว่าเด็กที่ยังอยู่ในช่วงของวัยเล็กๆที่เขาสามารถซึมซับหรือว่าสามารถแบบเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะค่ะก็อย่างที่ได้พูดไปในเบรกที่แล้วนะคะถึงแผนการที่จะขยายสาขาในปีนี้ให้ได้ถึง30สาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็คงต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดยังไงบ้างคะที่จะสามารถทำให้ขยายสาขาได้มากถึง30สาขาในปีนี้ค่ะค่ะจุดอันดับแรกเนี่ยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือเราจะใช้สื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์แล้วก็ทางสื่อของหนังสือพิมพ์หรือว่าทางสื่อของโทรทัศน์เองนะคะว่าเราได้มีโอกาสเราก็จะเหมือนทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้มากเพื่อที่ทำให้ผู้เหมือนกับทำให้โดยเขาเรียกอะไร
ทำให้ผู้คนได้รู้จักสถาบันคิดเดเวอร์ให้มากที่สุดค่ะค่ะก็คือสื่อนะคะก็สื่อทั้งทางด้านของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะหลายๆสื่อก็ต้องให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกๆกลุ่มด้วยค่ะแล้วก็มองในเรื่องของการแข่งขันในปัจจุบันในธุรกิจนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการแข่งขันในช่วงนี้ว่ามีการแข่งขันกันที่ค่อนข้างจะดุเดือดมากน้อยแค่ไหนคะธุรกิจของการศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วนะคะถ้าเราดูในตลาดของเมืองไทยเราเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยยิ่งเยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่สถาบันคิดเดเบิร์ดเราเนี่ยเรารู้ว่าจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือเรามีหลักสูตรที่แข็งแล้วก็เรามีคุณภาพที่เด่นชัดดังนั้นเนี่ยการแข่งขันที่มีมากมายแบบนี้เราก็เหมือนกับ อยู่ในสามารถแบบแข่งโดยกับผู้เจ้าอื่นเนี่ยได้ไม่ยากค่ะค่ะซึ่งจุดเด่นที่จะทำให้เราไปแข่งกับเจ้าอื่นได้เนี่ยจะมีในเรื่องของคุณภาพของคุณครูในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของราคานี่เป็นยังไงบ้างคะจุดไหนที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็สำคัญทุกส่วนนะคะเพราะว่าคุณภาพของคุณครูเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของเด็กก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางสถาบันเองเนี่ยเราก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะนะคะไม่ได้แบบสูงมากหรือว่าไม่ได้แบบถูกมากเกินไปค่ะค่ะถามถึงคุณนกนิดนึงค่ะว่ามองทิศทางการเติบโตของธุรกิจนี้นะคะในการขยายแฟรนไชส์เนี่ยว่าจะเติบโตขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนคะในปีนี้ที่จะมีการเปิด AEC ในช่วงปลายปีด้วยค่ะจริงๆทุกวันนี้นี่คือในส่วนของภาษาเนี่ยจะทางผู้ใหญ่หรือทางผู้ปกครองเนี่ยจะกระตือรือร้นในเรื่องของที่จะหาสถานที่เรียนให้กับเด็กๆอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้ามี AEC เข้ามานี่คือความตื่นตัวในเรื่องของภาษานี่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ของภาษาเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะให้ทางผู้ปกครองเนี่ยป้อนให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเรียนรู้ภาษาตั้งแต่เล็กๆซึมซับตั้งแต่เล็กๆเขาก็จะเติบโตมาด้วยความมั่นใจสามารถที่จะร่วมงานหรือทำงานกับผู้อื่นได้ง่ายมากกว่าอดีตนะคะเพราะว่า AEC ตอนนี้คือเปิดกว้างมากในส่วนของ10ประเทศที่กำลังจะเข้ามานะคะดังนั้นทางผู้ปกครองคาดว่าในปีนี้จะตื่นตัวมากกว่าที่ผ่านมาเราก็จะมีตั้งเป้าหมายในกรุงเทพเนี่ย10สาขาแล้วก็ต่างจังหวัดอีก20สาขาในปีนี้นะคะก็เลยมองในเรื่องของการตลาดของภาษาสำหรับเด็กค่อนข้างที่จะมากกว่าผู้ใหญ่ณปัจจุบันค่ะซึ่งการเปิด AEC ในช่วงปลายปีนี้นะคะก็คงต้องบอกว่าจะมีทั้งในเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยซึ่งในเรื่องของข้อดีนะคะก็คือจะเป็นการเปิดทั้ง10ประเทศก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาในจำนวนที่มากรวมไปถึงคู่แข่งก็จะต้องมากขึ้นไปด้วยมีการที่จะเตรียมการรับมือในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ทางสถาบันเองก็จะมีแผนในเรื่องของการทำการตลาดอย่างที่แจ้งนะคะก็คือตลอดทั้งปีเลยค่ะแผนการตลาดณปัจจุบันเนี้ยคือว่าทำทั้งปีแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการนำเด็กที่อยู่ในสถาบันของเรานะคะในแต่ละสาขาเนี่ยจะมีการแสดงโชว์ค่ะนะคะหลังจากที่แสดงโชว์คัดสรรเด็กในแต่ละสาขาแล้วก็จะนำมาแข่งขันในแต่ละสาขามาร่วมกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะแสดงศักยภาพความสามารถของเด็กที่อยู่ในสถาบันเราค่ะค่ะก็จะมีการส่งเด็กๆที่มีความสามารถถือว่าเก่งที่สุดที่ตอนที่เรียนกับเรานะคะไปแข่งขันอย่างที่อื่นด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ในเรื่องของการจัดแคมเปญหรือว่าจัดโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยคือจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไหมคะค่ะมีตลอดของเรื่องราคาที่จะมีในส่วนของส่วนลดราคาพิเศษอะไรให้กับลูกค้าค่ะก็จะมีตลอดทั้งปีค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่วงเป็นช่วงไหนอย่างเช่นช่วงซัมเมอร์เราก็จะมีคอร์สซัมเมอร์ให้กับเด็กที่จะมาเรียนกับสถาบันนะคะก็จัดให้กับทั้งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เรามีให้ลูกค้าตลอดค่ะค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นี่มีโปรโมชั่นอะไรเป็นพิเศษบ้างคะปัจจุบันเนี้ยทำโปรโมชั่นก็คือว่าถ้าลูกค้าสมัคร1คอร์สกับเรานะคะเราจะแถมให้อีก1คอร์สก็คือเป็นคอร์ส conversation free ให้กับน้องๆที่สนใจมาสมัครกับสถาบันค่ะค่ะก็คืออย่างคอร์สหนึ่งมีเรียน40ชั่วโมงก็แถมให้อีก1คอร์สเลย40ชั่วโมงนะคะจะเป็น conversation ในส่วนของอีก5ชั่วโมงให้กับน้องๆจะเป็นในเรื่องของการฟังก็คือฟังแล้วก็สนทนาค่ะค่ะซึ่งก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะในช่วงนี้ก็ถามถึงครูจี้ในเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามองการศึกษาไทยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะในกลุ่มอาเซียนเพราะว่าการศึกษาไทยนะคะก็อยู่ในลำดับท้ายๆเลยสำหรับเด็กในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษที่ถือว่าเราก็อ่อนกว่าประเทศอื่น
ถ้าจะมองจากการศึกษาของเด็กไทยเนี่ยก็นะคะจริงๆแล้วทางสถาบันเองเนี่ยไม่ใช่สถาบันสำหรับเพื่อแบบเป็นการกวดวิชาหรือว่าติวเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ยของเราก็จะเหมือนกับเน้นคนละแบบเลยดังนั้นการศึกษาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้ง2แบบก็คือจะเป็นเรื่องของ1ก็คือเป็นติวเตอร์2ก็คือจะเป็นสถาบันที่พัฒนาโดยให้เด็กเนี่ยได้แบบเรียนรู้โดยให้เขาจดจำด้วยตัวของเขาเองนะคะดังนั้นเนี่ยสถาบันเราก็จะอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้จดจำโดยที่จากตัวตนของเขานะคะโดยเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการถามว่าการศึกษาของเด็กไทยเนี่ยก็ต้องไปมองว่าเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการติวเพื่อให้สอบให้ได้แบบว่าเข้าหรือว่าเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กจะได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ส่วนแล้วแต่ตัวของคนนั้นนะคะแล้วแต่น้องๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะให้ดีนะคะต้องเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ว่าเพียงท่องแล้วก็จำแล้วก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยได้เก่งขึ้นค่ะค่ะซึ่งการศึกษาไทยนะคะก็อย่างที่รู้กันมานานแล้วนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องของเด็กมักจะท่องจำมากกว่าที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยวิธีแบบด้วยตัวเองนะคะด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่ยาวนานนะซึ่งทางรัฐบาลก็กำลังที่จะมีการแก้ไขในเรื่องนี้กันอยู่ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ของโรงเรียน2ภาษาคิดเอเบิลนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และที่ทางเบอร์โทรศัพท์อะไรคะคุณจี้คะค่ะที่เบอร์นะคะ0892011107ค่ะค่ะนี่ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้เห็นแล้วนะคะและนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะคะที่ทางโรงเรียนคิดเอเบิลนะคะได้มาให้ความรู้นะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือผู้ปกครองท่านใดนะที่กำลังมองหาที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับบุตรหลานอยู่นะคะก็สามารถนำข้อมูลดีๆนี้ไปพิจารณาที่เรียนให้กับบุตรหลานได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในรายการ Talk Business แล้วกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ